ขยับมาที่ยาย่ากันบ้างดีกว่าวันนี้เธอจะมาเปิดใจนะคะว่าทำไมจะต้องเปิดบัญชีร่วมกับพี่ชายคนสนิทอย่างณเดชน์ด้วยเพราะอยู่ในฐานะ3คนสนิทที่สุดของหนุ่มฮอตณเดชน์เลยทำให้นางเอกคู่จิ้นอย่างสาวยาย่าต้องมาตอบคำถามนักข่าวเรื่องที่หนุ่มณเดชน์ถูกถอดจากค่ายสินค้ายักษ์ใหญ่และแม้จะยังไม่มีโอกาสเจอกันเพราะต่างติดถ่ายละครแต่สาวยาย่าก็รู้ว่าพี่ชายคนสนิทเครียดกับเรื่องนี้ไม่เบาเลยล่ะค่ะโดยงานนี้สาวยาย่ายังขอเคลียร์ข่าวเรื่องเปิดบัญชีธนาคารร่วมกับณเดชน์ด้วยว่าเป็นเพราะต้องการรวมเงินกันไปเพื่อทำบุญที่วัดในต่างจังหวัดเท่านั้นเองค่ะคนจะได้เข้ามาบริจาคกันเยอะไงไม่ค่ะก็แค่แบบแค่อยากทำบุญคือสร้างที่พักแล้วก็ที่ปฏิบัติธรรมอะค่ะคือมันเป็นวัดที่เป็นวัดป่าที่แบบอยู่อุดรนะคะแล้วมันเป็นวัดที่พระท่านปฏิบัติจริงๆก็เลยอยากมีส่วนหนึ่งในการทำบุญค่ะคุณแม่กับแม่แก้วจัดการค่ะหนูมีหน้าที่โพสต์ในอินสตาแกรมแล้วก็แบบยังไงอะคะแบบขอให้ทุกคนมาช่วยกันบริจาคด้วยกันมาทำบุญด้วยกันขยันทำบุญด้วยกันชาตินี้อันนี้ส่งผลบุญอาจส่งให้เป็นคู่รักกันนอกจอจริงๆก็ได้นะคะ